วันนี้เราก็จะเปิดดวงสำหรับชาววันพุธในเดือนเมษานะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดด้วยไพ่ทาโร่นะคะจะหมอจะทำคลิปด้านบ้านนะคะก็อาถานอธิษฐานจิตต่อองค์พ่อใหญ่นะคะชาววันพุธชาววันพุธในเดือนเมษายนนะคะการชาววันพุธเนี่ยนะการงานนี้เหน็ดเหนื่อยมากเลยนะคะได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะการงานนี้เหน็ดเหนื่อยนะคะต้องมีความกระตือรือร้นแล้วก็งานเยอะงานล้นมือเลยแบกรับแก้ไขนะคะงานนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกนะเอกสารนี้ก็แก้แล้วแก้อีกนะคะสำหรับชาววันพุธด้วยนะการงานนี้เหมือนท่านรีบเร่งมากนะคะการงานมันแบบว่าต้องทำให้เสร็จตามเวลาถ้าเกิดว่าท่านเป็นช่างรับเหมานะก็ต้องโดนบีบให้ทำเร็วเร่งงานหรือว่าถ้าเกิดท่านเป็นโรงงานทำอาหารอะไรเงี้ยก็จะเร่งส่งออเดอร์ลูกค้านะการงานล้นมือนะคะแต่ว่าการเงินนี่ติดขัดนะคะ The Tower นะการเงินชาววันพุธเนี่ยมันช็อตนะรายจ่ายเยอะด้วยซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรเสียรถพังชาววันพุธก็ต้องระมัดระวังด้วยนะขับขี่รถก็มีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุลื่นรถในห้องน้ำนะคะมีดบาดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะคะเปิดตัวนะคะแบรนด์สวยๆบายหมอยนะแม่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นสบู่นะคะผิวขาวหน้าขาวนะคะสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์นะคะก็รักษาผิวหน้าขาวขยับผิวขาวนะคะหุ่นดีเราก็มีเปิดตัวโดยหมอยนะแม่นๆนะคะเข้าไปดูนะคะรายละเอียดสินค้าทั้งหมดอยู่ที่เว็บไซต์นะคะสวยๆcom แล้วก็มีอยู่ที่ Facebook แบรนด์สวยๆนะคะภาษาไทยเนี่ยค่ะเราก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์รักษานะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาฝ้ากะนะคะหมอก็ทำมาเป็นเซ็ตนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้าเป็นกะนะคะก็ขอแนะนำนะคะใช้แค่2เนี่ยเซ็ตนึงก็ใช้ได้2เดือนหน้าขาวใสนะคะก็ขอแนะนำนะคะก็สอบถามทักไลน์ทักแชทหมอยหน้ามาเลยนะคะสำหรับชาววันพุธนะคือการงานเนี่ยมันมีภาวะติดขัดด้วยเนี่ยซ่อมรถเสียรถพังขับๆไปบางทีนะชาววันพุธเนี่ยโดนเขาชนไม่ได้ชนท้ายอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยดีนะการเงินเนี่ยฟอร์สสี่เหรียญเนี่ยกอดเงินไว้เลยเก็บเงินไม่อยู่นะเงินรั่วไหลบางทีอยากจะเก็บแต่ท่านเก็บไม่ได้ก็นำเงินเนี้ยไว้เป็นกองทุนหรือว่าไปซื้อพันธบัตรไว้นะคะเป็นทรัพย์สินไว้ซื้อเป็นพวกที่ดินไว้อะไรเงี้ยถือว่าเป็นลงทุนกับกองทุนหุ้นอะไรเงี้ยก็น่าจะดีแล้วชาววันพุธมีโอกาสเดินทางไกลไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยในช่วงของเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะก็คุณหมอก็ขอฝากแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะกำไรหน้านะคะแหวนหน้าเสริมดวงแล้วก็เข้าไปดูนะคะได้ที่Facebook อัญมณีเสริมดวง12ราศีและกำไรนำโชค12ราศีก็แก้ปีชงนะเสริมดวงของคนที่ดวงไม่ดีก็มาบูชาไปนะคะก็ชาววันพุธเนี่ยต้องเดินทางนะคะการงานเหนื่อย The Chevrolet นะการงานที่เกี่ยวกับข้องกับการเดินทางอะไรเงี้ยพวกวิศวกรอะไรเงี้ยหรือว่ารถตู้รถขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันถ้ามันนั่นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการขับขี่รถเนี่ยจะใช้ด้วยความเร็วสูงนะขับรถให้เบาๆลงนิดนึงสำหรับชาววันพุธนะคะการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยชาววันพุธนี่จะเงียบนะจะเงียบ The Tower นะคะขายจะเงียบๆหน่อยนึงก็อยู่เฉยๆนะจังหวะวันพุธเดือนเมษายังไม่น่าจะลงทุนนะคะความรักก็เหมือนกันนะความรักเนี่ยก็ไม่ค่อยดีชาววันพุธ The Tower นะความรักมันหมายถึงว่าบางครั้งมันมีจุดจบมันมีจุดแตกหักมันมีการเลิกลากันได้ในช่วงของเดือนเมษาก็ต้องมาระวังขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ